แพรี่ไพวันเตือนจักรบุ๋มนะครับติดหนี้ต้องเคลียร์ก่อนจะหนีไปบวชไม่ได้กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลนะครับสำหรับจักรบุ๋มที่ล่าสุดนะครับเพจดาว8แฉกก็ได้โพสต์ข้อความดับกระแสตีกลับปมเบี้ยวหนี้แม่ปูนาแฮชแท็กจักรบุ๋มตัดสินใจลาบวชหลังลาสิกขาจะถอนแจ้งความทั้งหมดแฮชแท็กไปฟอกตัวแป๊บซึ่งต่อมานะฮะก็มีคอมเมนต์เพิ่มเติมว่าผมจะไปบวชในต่างจังหวัดแต่ขอไม่ออกข่าวอยากสงบจริงๆตั้งใจบวชจริงๆเพื่อขออโหสิกรรมทั้งหมดและจะแก้ปัญหาทุกอย่างให้จบลงด้วยดีเครดิตจักรบุ๋มเชิญยิ้มโดยล่าสุดนะครับทางแพรี่ไพวันก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับระบุว่าติดหนี้ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะจะหนีไปบวชไม่ได้มันบวชไม่ขึ้นเพราะเวลาพระกรรมวาจาจารย์สวดถามว่าอนโนสีเธอไม่มีหนี้ใช่ไหมจะตอบว่ายังไงคะนั่นสิขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐนะฮะและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ